เพื่อนๆครับวันนี้ผมบุกเข้ามาในถิ่นสุพรรณเขาบอกว่ามีเสือร้ายตัวนึงแล้วก็ชอบตะเวนไปตามคลอง5ไปตามสนามแข่งรถนะครับแน่นอนคนนี้ไม่ใช่ใครนะครับน้องชายคนนึงครับนะครับชื่อเขาคือบอลบุ๊กแต่ตัวจริงเขาคือน้องบอลสวัสดีครับบอลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวเป็นเสือร้ายจริงป่ะขนานนามขนานนามมาว่าแบบนี้เลยเป็นเสือเลยเป็นเสือร้ายเลยครับเอ๊ะแต่เวลาพี่เห็นเวลาไปสนามเนี่ยเห็นอยู่กับน้องผู้หญิงคนนึงก็จ้องจ๋องคุยคาบคาบนั่นคือแฟนอันนั้นเรื่องจริงใช่ไหมอันนั้นแม่เสือแม่เสือได้ข่าวคือตอนนี้พี่ถามนิดนึงครับย้อนไปนิดนึงในอดีตเขาบอกว่าบอลนี่ไม่ธรรมดาที่สุพรรณครับผมเป็นคนสุพรรณเลยครับเกิดที่สุพรรณเลยฮะเกเรมากครับจริงไหมก็มันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านจุดที่เกเรมาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่ลืมถามผมอายุ37ปี37ปีโอ้รุ่นเดียวกันเลยเนี่ยพี่มากกว่าปี2ปีนะคืออันนี้เขาเป็นน้องชายคนสนิทของเจ้าเอเทอร์โบด้วยนะครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วก็ไปคุยกับเอมาเอก็บอกว่าเอ้ยพี่บีอู่นี้ต้องมานะครับก็พี่ก็มีคำถามตอนนั้นคือเกเรนี่เกเรถึงระดับไหนเกเรผมว่าก็คนรู้จักทั้งจังหวัดครับในสุพรรณต้องรู้จักเฮ้ยรู้จักนี่ไม่ได้เรียกว่าเกธรรมดานะครับโคตรเกระดับจังหวัดระดับจังหวัดจริงไหมใช่ครับจริงพี่ตีลังแทงครบหมดทุกอย่างทุกอย่างครบครับปืนใช่ครับชอบด้วยชอบเรื่องปืนชอบเป็นแบบเราคิดว่ามันเท่ในการที่ต้องฝากไม่ฝากตัวเลยนะครับไม่ไหวคิดว่ามันเท่แล้วได้ข่าวว่าตอนนี้คนขนานนามว่าเสือร้ายแห่งสุพรรณครับนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็เป็นครับก็ยังยึดบุคลิกยึดแต่หยุดเกเรแล้วหยุดเกเรแล้วฮะพี่หยุดเกเรแล้วครับแล้วเขาบอกว่าอู่นี่เจ๋งจริงแบบเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าเลี้ยงหมาเพียบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ตัวอะไรอันนี้หมาไงพี่มาที่อู่เฮ้ยมึงไม่ทิ้งกับกูมากขนาดนี้เลี้ยงซาเนียสิงโตฮะซาเนียครับชื่อซาเนียซาเนียซาเนียมึงหุ้ยกระโดดปุ๊บนี่มันยังนี่มันเล็กใช่ไหมอันนี้เล็กครับมันจะโตขนาดไหนอ่ะมันก็โตเท่าสวนสัตว์เลยมันมีอันนี้จะพูดตัวเมียครับตัวเมียอ๋อไม่มีแผงคอใช่ไหมใช่ไม่มีแผงคอโอ้โหแต่ตัวเมียจะดุกว่าตัวผู้นะที่งงอย่างนึงไปอู่ที่แล้วเอเธอร์เบอร์ปล่อยพิทบู70โลมาอู่นี้มันปล่อยสิงโตทำเป็นสีเชื่องไหมครับเชื่องครับเพื่อนเชื่องใช่น้องน่ารักครับน้องน่ารักน้องน่ารักเพื่อนๆครับสำหรับคุณคนไหนที่คิดว่าอู่ติดถนนและคิดว่าจะเข้ามาหยิบนู่นหยิบนี่เชิญเลยเชิญเลยครับนะอาเซียน5ตัวอาเซียน5ตัวสิงโตตะหากสิงโตตะหากมันเหมือนมันนี่มันกี่เดือนเนี่ยฮะอันนี้9เดือนครับ9เดือนใช่มันโตเร็วมากใช่แล้วมันมานี่คือขนาดเพื่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นสิงโตผมบอกเลยนะว่าตัวผมก็ไม่เคยมานั่งสัมผัสขนาดนี้มันมาเหมือนแมวเหมือนหมาผสมกันครับครับแต่ไม่ดุไม่เห็นบอกว่าเล่นกับลูกน้องเนี่ยเล่นแรงลูกน้องแต่ละคนบอกว่ามือเป็นรูไปหมดใช่ใช่เป็นรูใช่ไหมมันรูมันกัดเล่นใช่ไหมมันเขี้ยวแล้วบอลเป็นบ้างไหมเป็นเหมือนกันครับชื่ออะไรนะเรียกมาไหมมาครับซันเนี่ยซันเนี่ยเชียงมากเลยเหมือนอาเซียนอะไรเงี้ยซันเนี่ยแหมมาซันเนี่ยมาซันเนี่ยมาก็จะจับตอนแค่นี้แหละนะลูกนะหลังจากนี้ก็ตัวใครตัวมันมันเหมือนแมวยักษ์อ่ะใช่ครับเหมือนแมวยักษ์แล้วเวลาเขากัดนี่เขาไม่รู้ตัวไม่รู้ครับแบบเล่นแรงครับอันนี้ก็น่าใกล้หน้าเกินไปนะลูกนะอันนี้รู้แล้วว่ารักโอ้รู้แล้วอ่ะพี่ถามต่อครับตอนนี้อู่ใหม่เนี่ยนี่คืออู่ใหม่ใช่กี่ไร่เนี่ยพื้นที่2ไร่ครับพื้นที่2ไร่พื้นที่2ไร่ใช่สร้างเต็มเราสร้างเต็มเลยเต็มพื้นที่เลยฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันลดทำไมเยอะขนาดนี้ก็ลูกค้าเริ่มทำคันแรกครับบอกต่อกันไปเรื่อยๆจนแบบว่าไม่มีที่จอดเลยตอนนี้ใช่ครับพี่บีพี่ถามนิดนึงแต่ละอู่เนี่ยก็จะมีบุคลิกอย่างพี่เอเนี่ยเขาก็พี่เอเธอบอกเขาจะติดนิดนึงคือรถเยอะๆเขาก็ไม่ทำนะเขาทำง่ายๆวันเดียวเสร็จใช่ตอนนี้คือเขาทำแล้วอย่างอู่เนี่ยผมจะปรับเปลี่ยนละเมื่อก่อนก็คือเราที่เปิดอู่ใหม่ๆเราทำยันดึกดื่นเลยตอนนี้ก็มีระบบเปิด8โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะครับอ๋อคือถ้ามาจากนั้นก็คือวางคือจะคือไม่ได้รับละครับก็คือต้องทำวันอื่นละเรานัดคิวเข้ามาเราจะทำให้จบภายในวันเดียวอ๋อก็คือสเต็ปเดียวกันเองคือเราเข้าใจวันเดียวเสร็จใช่ครับคือเราเข้าใจว่าเจ้าของรถเนี่ยจำเป็นต้องใช้รถไม่สามารถที่จะจอดรถได้ทิ้งรถได้เราก็เร่งทำให้วันเดียวให้เสร็จไม่ว่าจะสเต็ปเทอร์โบอินเตอร์แก้วาล์วเปลี่ยนคลัตช์รีแมป
ใครจะกรองทำได้หมดวันเดียวให้เสร็จแต่ต้องนัดคิวเข้ามาคือวันเดียวเสร็จเลยใช่วันเดียวเสร็จครับแล้วพี่งงมากตอนน้ำท่วมที่นี่เกิดอะไรเหมือนกับน้ำรอบเลยคือมันน้ำท่วมทุกปีพี่บีมันจะเป็นพื้นที่รองรับน้ำเป็นสุพรรณมันลุ่มอยู่แล้วเป็นที่ลุ่มเพราะฉะนั้นน้ำก็เห็นมันอยู่ในรีสอร์ทเลยเหมือนเกาะเลยครับน้ำล้อมรอบอู่เราเลยอู่เราเหมือนเป็นเกาะหาดส่วนตัวเลยตอนนี้มีรถแข่งทั้งหมดกี่คันในขบวนของบอลบุ๊กเนี่ยกี่คันตอนนี้ถ้านับแล้วมี10คันกันครับรถของตัวเองเป็นของนายทุนนายทุนลูกค้าพูดยังไงลูกค้าของเราก็มีลูกค้าอยากทำก็เต็มที่ใช่มีคนสุพรรณก็มีออสนะออสแกทำพวกไรอ้อยอยู่แล้วก็ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดตอนนี้ไฟแรงก็บอส69บอส69ก็คือนี่ก็คือรถลูกค้าเราก็ทำให้ใช่ตามใจลูกค้าเลยตามใจลูกค้าเลยครับแล้วใครขับส่วนมากผมจะเป็นคนขับได้ข่าวว่าจะชะลอน้อยๆหน่อยแล้วใช่ไหมชะลอลงแล้วเพราะว่าปีนี้ผมจะมาเดินเรื่องผลิตภัณฑ์โชว์หน่อยที่เห็นได้ข่าวมีของดีเหนียวมากแทงไม่เข้าอยู่ไหนอยากดูของดีอันนั้นมันพุทธคุณของขลังหรือเปล่าไม่ใช่เหรอเอามาหน่อยเดินเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยนะครับอันนี้เป็นของดีวัตถุมงคลใช่ไหมนะครับเอามาไหนดูมาทางนี้เลยหน้ากล้องเลยลูกไหนได้ออกกล้องมาไปบอกที่บ้านนะช่อง5นะเฮ้ยมีสองยี่ห้อตรงนี้เลยพี่จีนะครับเอาไว้ตรงนี้ว่าโอเคมีผลิตภัณฑ์โชว์หน่อยได้เลยครับช่วยกันนำมาหากินโชว์หน่อยอันนี้ก็จะสำหรับรถที่ใช้เม็ดไฮดรอลิกวาล์ว 1.9 ลีโว่แล้วก็ออนิเชฟไอ้ฮอตยูเดย์นี่ของเราเหรอของเราครับโอ้ USA ย่อมาจาก Unique Success Auto ครับผมแปลว่าอันดับหนึ่งผู้สำเร็จเชี่ยวใช่ครับทางด้านเครื่องยนต์ครับใช่ดีนะเนี่ยเตรียมกันไว้ก่อนนะตอบโอเคแล้วนี้จะเป็นมีสปริงวาล์วสปริงวาล์วทุกรุ่นรองรับอัตราบูสต์ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะวันนั้นพิทบูวันนี้ไอ้ที่นี่อันเซเชียนขอโทษนะเป็นพิธีกรในชีวิตไม่เคยคิดว่ากูจะเจอสิงโตเจอเซเชียนเจอพิทบูของเอ๋ม70-80 โลมจะหัวพี่อีกหน่อยจะเลี้ยงจระเข้พี่ว่าวันนั้นพี่เห็นเมียเราแวบๆว่าเมียเรายังสวยอยู่เลือกใหม่ได้นะเชื่อพี่อนาคตไม่ดีมันจะโดนจระเข้หัวแล้วน้องพี่ต่อไปครับสปริงก็ต้องมีรีเทนเนอร์วาล์วมาครบสปริงวาล์วใช่ได้ความเป็นอลอยคุณภาพสูงแล้วก็เพิ่มลดภาระนะครับในการเบาทนวาล์วปิดเปิดได้ไวทนอันนี้เป็นอันนี้พุทธคุณพุทธคุณเลยตัวนี้หนังเหนียวทองแดงจานมือเพื่อแต่งานดีนะงานดีครับเรายิงเลเซอร์คมครับแล้วก็จุดต่างๆที่เราแก้ไขก็เป็นรูน้ำที่ว่าหลีรูน้ำจากเสื้อสูบแล้วไม่ต้องไปหลีใส่ตัวนี้สามารถอ๋อคือหลีมาเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องมานั่งเจาะคือใช่ไม่ต้องมานั่งเพราะปกติมาก็ต้องมานั่งทำใหม่ต้องนั่งทำเสื้อสูบมาตีตาน้ำให้เล็กลงมาหลีตัวนี้ใส่ประเกนตัวนี้ไปจบเลยเป็นทองแดงเป็นทองแดงครับแท้แน่นอนเหนียวแน่นอนเหนียวแน่นอนไม่แลบไม่แป๊ดไม่มีแลบไม่มีแป๊ดทนกี่ม้าอ่ะคุยกันแบบภาษาช่างคิดว่าใส่รถผมประมาณรถซูเปอร์ลีโว่700กว่าม้าสบายแต่ผมว่าใส่หน้ายาวเนี่ยผมจะลองใส่หน้ายาวคันนี้วัดเลยเพราะหน้าวานนี่เป็นพันแน่ใช่เป็นพันเทสให้เพื่อนมั่นใจแล้วเอาไปใช้กันได้ครับพี่กระซิบได้ไหมราคาขายปีกเอาขายปีกแล้วกัน 4,900 ไม่แพงราคาไปได้ไม่แพงครับเพราะเมื่อก่อนก็หลายพันอยู่แล้วใช่ที่สำคัญใช้แล้วใช้รอบ2ได้ไม่ใช่ว่ารอบ2แกะเครื่องทิ้งเลยใช้ได้ต่อเพราะประกันบางรุ่นคือทีเดียวจบไม่แต่งเพื่อนๆครับงานดีน้ำหนักดีแล้วก็ดูแบบใช่ครับดูแข็งแรงอันนี้ดูแข็งแรงอเมริกาเขาใช้กันแบบนี้หมดมาแล้วครับใช่คือบ้านเราไม่ชอบบ้านเรามันค่อนข้างที่จะล้าหลังเราก็พัฒนาเมื่อก่อนมันต้องยอมรับอย่างนึงว่าเวลาเราซื้อประเกนมันต้องสั่งตัดทุกครั้งใช่ครับมันไม่ค่อยมีใครทำดีๆแบบทำแบบใช่สำเร็จเอามาแบบใช่ไม่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาจะใช้ทีก็เอาละไม่ทำมันต้องไม่ทำคือเวลามันเป็นความน่าเบื่ออย่างนะเวลาเราทำเครื่องเนี่ยใช่รอคนนู้นรอคนนี้ต้องรออันนี้คือพร้อมเลยตอบโจทย์ตัวเองมั้ยเนี่ยตอบโจทย์ตัวเองทำกับรถตัวเองตอบโจทย์ตัวเองใช่มาอีกมีอะไรอีกเมื่อกี้ขอเสริมหน่อยได้หน่อยลูกสูบนี่ก็มีลูกโตๆนี่ก็ใส่เอาเลือกเบอร์ได้เลยเลือกเบอร์ได้เลยขนาดลูกสูบ97 98 99ยังถึงลูก100มิลใส่ได้หมดเลยอ๋อนี่หมายความว่า
คุณมีสเปคแล้วพร้อมส่งเลยป่ะใช่พร้อมส่งครับทักมาคือมีจบมามีจบเลยครับไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรทั้งนั้นมีประกันป่ะเนี่ยมีครับมีมีปัญหาตรงไหนส่งเคลมผมได้หมดเลยทุกอันนี้ยินดียินดีครับยินดีนะครับอ่ะครับผมจริงๆบอกว่าแอบดูเขาใน Facebook เขาเพราะว่าพอเขาเริ่มขายประกันแล้วมันเฮ้ยคนเด็กคนนี้มันฉลาดว่ะครับเพราะประกันนี้เป็นอะไรที่มันน่าเบื่อมากมันต้องไปทำใช่บ้านเราประกันทองแดงก็มีผมเจ้าเดียวณตอนนี้เวลาตอนนี้อยู่ที่การพิสูจน์แล้วนะใช่ครับคือแต่เมืองนอกมีมานานแล้วครับเพื่อนๆคือไม่ได้พูดถึงเมืองไทยแต่ตอนนี้คืออันนี้เป็นการพิสูจน์ดูว่าเจ๋งจริงไหมอ่ะต่อไปตัวนี้เป็นออยเป็นออยน้ำมันเครื่องนะครับ อย่าง 1.9 เนี่ยของสแตนดาร์ดโรงงานบางแล้วแตกง่ายเราก็ผลิตตัวนี้มารองรับสามารถแกะถอดได้เวลาชาร์ปละลายเนี่ยถ้าเป็นของสแตนดาร์ดเดิมต้องทิ้งอย่างเดียวใช่ใช่ตัวนี้แกะออกมาล้างภายในได้ครับล้างเศษได้ล้างเศษมาใช้ได้ต่ออืมแล้วตัวนี้เหมือนกันอันนี้เป็นของ D-Max ตัวเมื่อกี้ 1.9 ตัวนี้เครื่อง 2,000-3,000 ใช้ได้อย่าบอกนะเดี๋ยวปีหน้ามีไดซัมอีกมีครับมีใช่ไหมคิดไปแล้วใช่ไหมคิดไปแล้วครับนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือนี่คือไปใส่สแตนดาร์ดใช่ครับแต่ถ้าไม่สะใจไดซัมมาแน่ไดซัมมาแน่นะเพราะว่าพี่เห็นเขาทำรถหน้ายาวด้วยต้องมาแอบดูรถเขาว่าเขาทำยังไงอะไรยังไงแต่สุดท้ายท้ายสุดก็เป็นแคมซิ่งนะฮะนี่แบรนด์ของเรา USA Racing นะฮะนี่จะเอาทุกอย่างเลยเนี่ยจะเอาทุกอย่างเลยครับแคมนี่ทำของอะไรบ้างฮะทุกรุ่นทุกรุ่น 1.9 2,500 3,000 Levo องศาเป็นความลับไหมเป็นความลับเพราะว่าเราทดสอบจากรถเราอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกเป็นองศาคือบอกเป็นว่ารถทำอะไรมามั่งใช่เราจัดให้ใช่ครับเพราะว่าเป็นความลับพี่เดี๋ยวนี้ของก๊อปเยอะคุณขายแคปไม่บอกด้วยองศาอะไรไม่บอกไม่บอกแค่เบอร์เบอร์หนึ่งใช้กับเทอร์โบ 3,000 เบอร์สองใช้กับเทอร์โบ F5 ประมาณนี้ฮะเพื่อนๆครับตั้งแต่อยู่วงการรถมาเนี่ยก็มาชาติหนึ่งแล้วนะเป็นคนแรกนะว่าไม่ได้บอกว่าแคมเบอร์อะไรไม่ได้บอกต้องวัดใจกันวัดใจเราทดสอบจากรถเราแล้วว่ามันเห็นผลใช้เห็นผลไม่งั้นเราไม่กล้านำมาขายให้ลูกค้าแน่นอนแต่ถ้าพี่แนะนำยิงมาที่นี่ดีไหมติดตั้งไหมพร้อมติดตั้งง่ายกว่าไหมมีไดโน่ติดตั้งเสร็จขึ้นไอ้โม่ให้ดูเลยว่าได้แรงม้าเพิ่มมาเท่าไหร่กี่ตัว บางคนบอกพี่แคมมันเป็นเรื่องใหญ่ผมจะบอกให้นะถ้าคนทำรถเป็นนะแคมนี่เป็นเรื่องต้นๆเลยใช่คือแบบสตาร์ทเปลี่ยนก่อนเทอร์โบด้วยใช่ครับบางคนไม่เข้าใจคิดว่าโอ้โหแคมนี่คือใส่พัวแรงครับก็คืออย่างเราจูนเรารีแมปหรือเราใส่กล่องก็ดีเนี่ยแคมเข้าไปต่อเลยต่อยอดได้เลยครับสเต็ปเขาเรียกอะไรอยู่ในสเต็ปแรกซึ่งรีแมปโอเคเรามันมาตรฐานอยู่แล้วเวลาจะแทงก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกล่องแต่พอแคมนี่มาใช่ครับใช่ต้นละเท่าไหร่ประมาณเส้นละเส้นละ 8,000 บาทพร้อมติดตั้งก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงเลยราคาใช่ทั่วๆไปแบบใช่แล้วเหล็กเนี่ยเรา CNC มาเป็นแท่งเลยนะครับเราไม่ได้ว่ามาเอาแคมมาเจียมาปรับองศาของเดิมคือเนี่ยพี่โลกิจครับอย่างเงี้ยขายเด็กเปิดโชว์ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับพี่อยากดูว่างานเป็นไงได้เลยพี่เอนี่เรียกว่าเป็นอาจารย์ผมก็ว่าได้เลยครับเขาเห็นเราเป็นน้องรักเลยใช่ครับแล้วเวลาคุยกันถึงเอเทโบเราจะนินทาตลอดเพราะอะไรป่ะความสนุกของพี่แล้วพี่ก็นินทาเรื่องเด็กเขาแฟนเขาก็มากดไลค์ก็คือผมเนี่ยรู้จักกับพี่เอก็เพราะว่าแคมนี่แหละครับผมใช้แคมพี่เอเทโบเสร็จไปปุ๊บเราก็เปิดอู่เปิดอะไรเนาะแกก็บอกว่าเออแกก็แนะนำทิศทางนะครับในการโอ้โหทำแคมขึ้นมานะครับโอ้โหงานใช่ครับเพื่อนๆครับอันนี้ดูใกล้ๆบอกเลยเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตให้ทีนะครับครับงานผ่านมากงานแบบงานสวยเออครับเหล็กเรานี่เป็นเกรดดีที่สุดที่เราคัดสรรมางานงานอันนี้คือกล้าพูดเลยว่างานไม่ขี้หมาเลยงานดีมากเหล็กจากเยอรมนีฮะใช่ครับผมเนี่ยซึ่งเมืองสมัยก่อนผมใช้ซูเปอร์ถ้าเพื่อนๆทันกันสัก20ปีแล้วเนี่ยรถประมาณ1,000ม้าเนี่ยแคมยังขอโทษนะเพียงสวยกว่านี้เลยครับนี่แคมดูดีมากดูดีมากดูดีมีชาติตระกูลใช่ครับแล้วราคาก็ราคารับได้เดี๋ยวนะถ้ามาที่นี่ 8,000 นี่รวมค่าติดตั้งมั้ยเนี่ยรวมหมดเลยครับหมายถึงว่าจบเลย 8,000 จบเลยตั้งวาล์วให้เช็คให้เรียบร้อยทั้งตั้งวาล์วให้ด้วยคือทุกอย่างคือครบหมดใช่เอ้ยอู่มีราคาส่งให้ครับแป๊บนึงถ้าอย่างนั้นมาที่นี่มันก็ต้องโดนสปริงวาล์วชุดไปครบชุดไปเลยเปลี่ยนพร้อมกันไปเลยดีกว่าทั้งชุดเท่าไหร่กลมๆประมาณกลมๆประมาณ10,000เฮ้ย 12,000 ประมาณนั้นโคตรถูกเลยนะครับเฮ้ยนี่ออกทีวีนะช่อง5ทั่วประเทศทั่วโลกตั้งราคามาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คู่กันหมดนี่12,000ครับติดตั้งฟรีติดตั้งฟรี
โอ้โหนักเลงไว้นักเลงอันนี้มาพร้อมกันนะพี่ใช่แต่ถ้าว่าติดตั้งทีละอย่างก็จะอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเซ็ตเป็นเซ็ตให้จบทีเดียวให้จบทีเดียวขอโทษขี้เกียจเลยใช่ครับช่างกี่คนตอนนี้ตอนนี้ช่าง5คนช่าง5คนครับช่าง5คนหลับบ้างนอนบ้างนอนดึกกันทุกคนมั้ยเนี่ยขยันนอนดึกครับนอนดึกก็ให้ OT ครับตามเวลาที่ล่วงเลยเพราะว่ารูปแบบของอู่เราจะมีตอกบัตรเข้าตอกบัตรออกแต่เวลาพี่เห็นไปแข่งขอโทษนะอันนี้ข้องใจครับไม่ได้มากัน5คนนะพี่เห็นมาเป็น20คนทีมงานแบบว่าลูกค้าเพื่อนกลุ่มที่ชอบวันนั้นไปงานคิงกี่คนนะ20กว่าคนป่ะใช่ฮะใช่คือแบบมากันแบบ บอกว่ามึงจะมาตะกี้ใครไม่คือต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศแบบนี้มันค่อยๆหายไปนานแล้วใช่ครับจะมีอยู่ไม่กี่อู่ที่แบบมากันแบบเยอะๆใช่ครับเพราะปกติเดี๋ยวคนนี้ก็มากัน3คน2คนแต่นี่คือวันนั้นที่เห็นเยอะมากอันนี้ทีมงานผมอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคือแดดพี่น้องนะครับพี่น้องดูงานเขาโอเคผ่าน